เจ้าข้าพระเจ้านักศึกษากายภาพบำบัดขอบพระคุณขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าจะขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ศึกษาหาความรู้ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์รักษาและดูแลอย่างเต็มความสามารถรักษาและดูแลอย่างเต็มความสามารถอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่จะได้ออกไปเรียนในเจอโลกภายนอกครับแล้วก็จะได้นำความรู้ที่เรียนมาตลอด3ปีครับไปฝึกใช้ในกับผู้ป่วยจริงครับในการเรียนนะครับช่วงปีหนึ่งก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่ายากมากเพราะต้องมีการปรับตัวต่างๆครับเพราะต้องมีการเรียนอนาโตมีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอพ้นจากช่วงมัธยมมาขึ้นปีหนึ่งครับเราไม่ค่อยไม่เจออะไรแบบนี้มาก่อนครับพอปี2ก็มีความยากขึ้นเพราะต้องเรียนในเรื่องของแบบไบโอเมคานิกต่างๆอ่ะครับก็พอปี3ก็ต้องมาเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์การวินิจฉัยอะไรต่างๆครับก็ค่อนข้างยากนะครับก็รู้สึกดีใจที่มาถึงจุดนี้ได้ครับบัตรนะคะก็คือคณะของเราเรียนค่อนข้างที่จะหนักค่ะคือปกติเรียนตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นเลยนะคะค่อนข้างที่จะหนักกว่าจะผ่านมาได้ทั้งเหนื่อยทั้งท้อค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านมาได้จนมีวันนี้ค่ะสำหรับเสื้อกาวนะคะเสื้อกาวตัวนี้เป็นเหมือนความหวังแล้วก็ความรับผิดชอบค่ะเมื่อเราก้าวไปในการฝึกงานแล้วเราไม่ใช่แค่นักศึกษากายภาพบำบัดที่ทำการเรียนเลคเชอร์แล้วก็ฝึกปฏิบัติกับเพื่อนนะคะแต่เราต้องก้าวออกไปใช้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยเพื่อไปรักษาคนไข้ใช้กับคนไข้จริงค่ะเราต้องมีทั้งความรับผิดชอบแล้วก็เป็นความหวังของคนไข้ค่ะเวลาเขาเห็นเราใส่เสื้อกาวเขาก็จะฝากความหวังไว้กับเราว่าเราจะต้องรักษาเขาให้หายค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนเครื่องหมายที่บอกเราว่าเราโตขึ้นอีกก้าวนึงค่ะกว่าจะมีวันนี้ได้นะคะก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเรียนมาทั้งหมด3ปีเต็มๆเนาะก่อนที่เราจะได้ทำการรับเสื้อกาวค่ะคือก็มีแบบเหนื่อยบ้างหนักบ้างท้อบ้างนะคะแต่ว่าเราก็สู้แล้วก็แบบขอบคุณตัวเองขอบคุณครอบครัวค่ะที่คอยเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตเราตลอดมาค่ะเสื้อกาวในความหมายของหนูนะคะคือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เราเนี่ยเหมือนใส่แล้วจะดูว่าเรามีความรู้มีความแข็งแรงความมั่นคงและสามารถนำความรู้ที่เราได้เล่าเรียนไปทั้งหมด3ปีเต็มๆเนี่ยสามารถออกไปใช้ได้กับผู้ป่วยได้จริง